ผมจะขอตอบ Facebook ของณัฐวุฒิครับที่ลงในวันนี้เมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วครับมีข้อความอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการแปลกันก็อ่านนะครับณัฐวุฒิเขาเขียนอย่างนี้ว่าผมและพี่น้องแกนนำนปช.ที่ยังคิดคุยร่วมกันอยู่เห็นตรงกันและเชื่อว่าดร.ทักษิณไม่มีส่วนรู้เห็นกับการยึดอำนาจปี2557มุมวิเคราะห์ที่แกนนำหลักทุกคนเห็นตรงกันตลอดคือแผนการยึดอำนาจนี้ก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประยุทธ์พูดเองว่าเตรียมการมา3ปีกปปส.ชุมนุมไปสักพักพวกเราก็พูดตรงกันแล้วว่าจะเกิดรัฐประหารทฤษฎีสมคบคิดแบบเดิมจากการยึดอำนาจปี49ไล่ลำดับเหตุการณ์เป็นแบบเดียวกันชุมนุมต่อเนื่องยุบสภาบอยคอตเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเลือกตั้งโมฆะเรียกร้องรัฐบาลนอกกติกาสร้างเงื่อนไขปิดประตูสร้างเงื่อนไขปิดทุกทางออกและยึดอำนาจความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์องค์กรนปช.กำลังถูกอธิบายด้านเดียวและถูกบันทึกไปเช่นนั้นทั้งที่หลายอย่างคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันนปช.ไม่ได้ดำรงสภาพหลายปีแล้วเหตุแยกทางคือการไม่ได้ยึดแนวทางปฏิบัติที่เราทำกันมามีการตกลงตั้งพรรคการเมืองกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้หารือในที่ประชุมไม่มีใครหลอกได้ถ้าเราคุยในที่ประชุมตามที่ผมและอาจารย์ธิดาเรียกร้องหลายรอบเรื่องพรรคไทยรักษาชาติมาทีหลังไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาตั้งพรรคเพื่อชาติที่ไปตกลงนอกวงไม่บอกพี่น้องที่สู้ด้วยกันมาเอาเรื่องแรกก่อนความเป็นจริงเนี่ยเรื่องพรรคเพื่อชาติผมนี่อธิบายหลายครั้งมากแต่ว่าเมื่อณัฐวุฒิหยิบยกกันมาอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็จะพูดกันแบบไม่ต้องเกรงใจกันเพราะณัฐวุฒิต้องถอยย้อนไปว่าในขณะที่จะมีการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นผมติดคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษและคนของนายกทักษิณเนี่ยซึ่งนำโดยคุณยงยุติยภัยรัตน์และคณะก็เป็นหนึ่งที่เดินทางไปเยี่ยมผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ของการติดคุกนั้นบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่เราก็แลกเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองปกติเท่าที่อํานวยในช่วงระหว่างการติดคุกยงยุติภัยรัตน์เนี่ยมาบอกกับผมว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญกําหนดบัตรเลือกตั้งในระบบบัตรใบเดียวซึ่งผมก็ศึกษากันในเรือนจำแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้บัญชีรายชื่อแม้แต่เพียงเสียงเดียวผมได้บัญญัติคำว่ารวมกันแพ้แยกกันชนะยงยุติยภัยรัตน์และคณะนี่นะครับก็บอกผมว่านายกทักษิณเนี่ยซึ่งวันนั้นก็ดีกันอยู่เนี่ยนะบอกว่าให้มาช่วยในการเก็บแต้มรวบรวมให้ฝากฝังประชาธิปไตยให้มาช่วยพรรคเพื่อชาติแน่นอนที่สุดผมเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในขณะนั้นณัฐวุฒิยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เพราะทันทีที่เข้าคุกเนี่ยนะครับพ้นโทษต้อง10ปีและมีหนำซ้ำผมประกาศก่อนหน้านั้นว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่จะทำประชามติ7สิงหา59ผ่านเนี่ยผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งคือหมายความว่าจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็ตามเงื่อนไขเรื่องสัจจวาจาเนี่ยเรื่องการไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมาก่อนที่จะถูกคำพิพากษาศาลฎีกาจำคุกผมก็บอกกับยงยุติยภัยรัตน์และคณะนะครับที่ไปเยี่ยมผมว่าต้องให้นายกทักษิณเป็นคนบอกกับผมเองนะเพราะว่าผมจะไม่มีวันนะครับเนื่องจากว่าอยู่กันมานานเนี่ยถ้าไม่ได้บอกกล่าวมาจากนายกทักษิณเนี่ยผมจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบวางแผนและผมไม่รู้ว่านายกทักษิณคิดอะไ
หลังจากที่ผมออกจากเรือนจำนายกทักษิณพูดกับผมเองว่าให้มาช่วยพรรคเพื่อชาติผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนว่าจะทำพรรคไทยรักษาชาติอีกพรรคหนึ่งนี่ด้วยความตัดจริงก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็มาพูดกลางวงกันนะครับว่ามันมีเรื่องเหล่านี้นะนะครับก็มีการเห็นด้วยไม่ด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดพรรคไทยรักษาชาติขึ้นมาอีกพรรคหนึ่งณัฐวุฒิก็พาคณะนะครับอีกชุดหนึ่งไปไทยรักษาชาติอีกชุดหนึ่งนะครับก็มาตีทางผมรับปากกับนายกทักษิณไว้มาช่วยพรรคเพื่อชาติผมมาถึงบางอ้อว่าถูกหลอกแล้วตั้งแต่นี้นะครับเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติที่ณัฐวุฒิไปอยู่นะเป็นลูกชายของยงยุติยาภัยรัตน์ไปนั่งเลขาธิการพรรคเราผีถึงป่าช้ามันก็พูดไม่ออกแน่นอนที่สุดนั้นในขณะนั้นชื่อบุคคลสำคัญยังไม่เข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกไทยรักษาชาติแต่ผมก็ระแคะระคายได้ยินข่าวกันมาบ้างในช่วงที่เขาไปเยี่ยมผมในเรือนจำแต่ว่ายังไม่รู้ว่ารูปแบบไหนก็ปรากฏว่ามีหลากหลายคนที่ผมมาคุยตามหลังเช่นจาตุรนฉายแสงได้รับการทาบทามจากนายกทักษิณว่าให้มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรคไทยรักษาชาติแต่ไม่บอกว่าตัวจริงเป็นใครนะครับถ้าไม่จริงก็พูดโต้มาเพราะว่าท่านพูดกับผมเองและก็ไม่ได้เป็นความจริงที่เสียหายอะไรคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แคนดิเดตลำดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยรักษาชาติเป็นใครที่เป็นตัวจริงพอรู้เพียงแค่ว่าเป็นจาตุรนฉายแสงผมยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับชัดชาติและชัยเกษมแต่ปรากฏว่าเราโดนกันรอบวงคุณหญิงสุดารัตน์ก็มาบอกกับผมภายหลังว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นคุณหญิงเนี่ยเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าถ้าเขารู้ว่าทูลกระหม่อมขออนุญาตเอ่ยชื่อไม่เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไทยรักษาชาติเขาจะไม่มีวันที่จะกล้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจาตุรนฉายแสงเขาก็ไม่รู้มาก่อนเช่นเดียวกับคนอื่นๆผมเองก็พยายามที่จะส่งความว่าให้คิดดีๆนะแต่ว่าก็ไม่มีใครฟังผมหรอกจนกระทั่งนะครับเดินทางมาถึงวันสมัครระหว่างทางมีเรื่องราวมากมายในการทำบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็มีตัวแทนกันอะไรกันก็ว่ากันไปแต่เขาก็รู้ว่านะครับการไปเปลี่ยนข้อตกลงเนี่ยก็คือหมายความว่าจะปล่อยให้พรรคเพื่อชาติเนี่ยมันเดินใหญ่ไม่ได้คือความจริงแล้วพอผมก็ไปช่วยเนี่ยมันใหญ่เกินความตั้งใจคนมันก็แห่จากเดิมหาคนไม่ได้คนมันมาล้นเกินที่จะต้องถึงขั้นคัดออกบางเขตเนี่ย5คน6คนเป็นจำนวนมากทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมองเห็นว่าอย่างไรก็ตามไทยรักษาชาติเมื่อได้แคนดิเดตที่เป็นบุคคลพิเศษมาเนี่ยจะต้องเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เจาะรูนะครับพักเพื่อชาติเสียให้มันไปได้แต่ว่ามันจะไม่โตมากไม่โตมากให้เป็นขนาดเล็กเขาก็รู้ว่าวิธีจะจัดการง่ายนิดเดียวคือต้องมีปัญหากับผมมีปัญหากับผมก็เรื่องเดียวคือการผิดสัจจานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่รักษาคำพูดกันในวันสมัครเนี่ยผมเดินทางไปปราศัยให้กับพักเพื่อชาติในฐานะผู้ช่วยหาเสียงตำแหน่งนี้ผมเป็นคนแรกนะที่คิดที่เหลือเนี่ยมาคิดตามหลังนะเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปปราศัยที่จังหวัดขอนแก่นคนเป็นหมื่น
และเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นบรรยากาศก็งดการหาเสียงออกไปก่อนเพราะไม่อยากหาเสียงแล้วหนึ่งก็คือหมายความว่าการเมืองขนาดนั้นยังไม่ได้มีพระบรมราชโองการไม่มีอะไรผมถือว่าการเมืองมันเดินไปไม่ได้สองก็คือภายในเนี่ยนะครับมันไม่มีสภาพที่น่าอยู่สองก็คือเราก็ถูกรู้ว่ามันถูกหลอกกันอย่างเบ็ดเสร็จแล้วไปหน้าก็ลำบากถอยหลังยิ่งยากกว่าเพราะมันมีคนเข้ามาร่วมเพราะผมเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่ว่าเราก็เป็นแม่เหล็กในการเรียกคนในพส.นั้นท้ายที่สุดในคืนวันเดียวนะครับก็มีพระบรมราชโองการออกหลังจากนั้นก็นำไปสู่การยุบพรรคโดยสารรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาช่วงระหว่างทางนั้นนะครับแน่นอนที่สุดผมก็รู้ว่าเราได้ถูกแยกและคนที่ทำให้การแยกได้ประสบความสำเร็จที่สุดคือนายกทักษิณผมไม่มีวันเชื่อนายยงยุติยภัยรัตน์เลยถ้านายกทักษิณไม่เป็นคนบอกผมณัฐวุฒิก็บอกว่าไทยรักษาชาติมันมาทีหลังถ้าเขาไม่รู้เกมกันมาทั้งหมดยงยุติเขาจะวางลูกชายเขามาเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติได้อย่างไรแล้วเอาน้องสาวไว้ที่พรรคเพื่อไทยเอาความสัมพันธ์ก่อนถ้าข้อตกลงมันเป็นไปไม่ได้ว่ามันไม่ได้ร่วมกันหัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้คุณสงครามมาลูกชายก็ลงสสพรรคเพื่อไทยนะเช่นเดียวกับน้องสาวของยงยุติยภัยรัตน์ก็ลงเพื่อไทยลูกชายยงยุติยภัยรัตน์เป็นเลขาธิการไทยรักษาชาติลูกสาวมาลงลำดับที่2ต่อจากคุณสงครามในบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติเห็นไหมทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเราเนี่ยซึ่งหลงเชื่อนายกทักษิณเนี่ยก็เดินเต็มและนี่คือจุดหักเหที่สำคัญผมยอมรับมาโดยตลอดว่าผมโดนนายกทักษิณหลอกความเป็นจริงณัฐวุฒิเองเนี่ยถ้ามีความศรัทธาอย่างแรงกล้ากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากไทยรักษาชาติถูกยุบเนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดกลับพรรคเพื่อไทยนะไปตั้งพรรคเส้นทางใหม่ตั้งออฟฟิศใหญ่โตที่สองไร่เนี่ยที่ปากเกร็ดอาคารสวยงามที่คุณนั่งไล่นั่งอะไรหลายๆครั้งเนี่ยร่วมกับคุณจาตุรนต์ฉายแสงคือหมายความว่าถ้ามีความศรัทธาจริงว่าผมต้องเป็นพรรคเพื่อไทยคุณจะแยกไปตั้งพรรคเส้นทางใหม่ได้อย่างไรหลังจากไทยรักษาชาติถูกยุบแล้วก็มีเวลานะครับต่อมาเนี่ยนะครับช่วงก่อนไปประก่อนที่จะหลายเดือนก่อนยุบสภาก็มีการพยายามส่งสัญญาณนะครับให้กับผ่านทางคนที่ผมและณัฐวุฒิเกรงใจว่าให้กลับไปช่วยกันผมก็มีโอกาสพูดคุยกับณัฐวุฒิอีกรอบนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่นะครับที่ได้คุยยกเว้นว่าเจอกันที่ศาลที่ไม่ได้คุยอะไรก็บอกกันว่านะครับถ้าคิดกันอย่างไรค่อยว่ากันนะครับก็ส่งข่าวกันแล้วกันแล้วก็ผมก็ไม่ได้หนึ่งผมก็ไม่อยากกลับอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความเกรงใจกับคนที่เขาเอ่ยคำชวนนะครับก็นั่นคือการพูดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทางการเมืองกันครั้งสุดท้ายกับณัฐวุฒิผมก็มาเห็นเขาอีกทีก็มาเป็นผอ.เลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยครับและก็ไม่ได้บอกผมสักคำแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกยังไงเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าตัดสินใจอย่างไรก็บอกด้วยแล้วกันเพราะเราเกรงใจคนที่ส่งสัญญาณมาเพราะอย่างน้อยที่สุดในช่วงที่เรามีความยากลำบากเขาก็มีความเมตตากับเราและเขาก็ส่งสัญญาณให้กับผมทั้งและณัฐวุฒิความเป็นจริงเนี่ยนะครับช่วงกันก่อนนะครับที่จะแยกกันไปณัฐวุฒิไปไทยรักษาชาติผมมาพรรคเพื่อชาตินี่นะครับมีโอกาสกินเหล้ากันวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเตรียมการเอาไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าผมก็บอกว่าทำไมไม่บอกซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องไทยรักษาชาติแต่ว่าเตรียมการเอาไว้อีกสถานการณ์หนึ่งกับคนจำนวนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อให้เขากระทบทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าต
ลอดระยะเวลาของการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นก็มีการพยายามจะจับแยกกันหลายครั้งแต่ว่าเราเป็นพี่คนนะครับเราก็ข้ามได้ทุกข้อมาเป็นตลอดระยะเวลานานและจังหวะที่ผมอยู่ในสภาพจุดอ่อนที่สุดคือการไปอยู่ในคุกและมันก็ถูกนี่นะครับนายกทักษิณบอกว่าให้ไปช่วยพรรคเพื่อชาติผมนึกว่าแกเคลียร์จบแล้วผมไม่รู้เกมว่ามีไทยรักษาชาติอีกพรรคแต่คนที่มาบอกผมเนี่ยทั้งยงยุติยาไปรัฐถ้าเขาไม่รู้ก่อนเนี่ยลูกเขาจะไปเป็นเลขาธิการพรรคที่นัทวุฒิไปอยู่ได้อย่างไรที่สำคัญก็คือว่าถ้านัทวุฒิยังไม่เข้าใจอีกว่าเราโดนหลอกการจัดลำดับบัญชีรายชื่อของไทยรักษาชาติคนที่มีโอกาสเป็นผู้แทนได้เพียงคนเดียวคือตัวนัทวุฒิ คุณวีระการคุณหมอเหวงวิภูแถลงพายัพในขณะนั้นยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์และอีกหลายๆคนกอกแก้วพิกุลทองลำดับนี้นะครับไกลยากที่จะได้เป็นผู้แทนนะครับเป็นคนที่สองถัดจากนัทวุฒิถ้าเรียกบอกว่าบรรดาพี่น้องนปช.ที่ว่าแต่ว่าเมื่ออยากจะพูดเรื่องนี้กันอีกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยก็พยายามพูดกันมาหลายครั้งผมก็บอกว่าผมยอมรับว่าถูกนายกทักษิณหลอกถ้านายกทักษิณเนี่ยนะครับไม่พูดกับผมผมไม่มีวันที่จะไปช่วยพรรคเพื่อชาติและถ้าเป็นคนอย่างผมเนี่ยนะครับพาเพื่อนไปพาพี่น้องไปนี่มีฐานะตัวเองจะมีลำดับได้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่นิสัยผมแม้กระทั่งการกลับพรรคเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยลองดูนะครับพรรคเพื่อชาตินะครับกลับพรรคเพื่อไทย3คนคุณสงครามนะครับเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเป็นปาร์ตี้ลำดับที่16ได้เป็นผู้แทนลูกของยงยุติยาภัยรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติก็ไปลงสสพรรคเพื่อไทยสสเขตจังหวัดเชียงรายได้เป็นผู้แทนอีกคนหนึ่งนายเพชรวัฒน์ไม่ได้กลับมาเป็นผู้แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันหรือว่านี่นะครับไม่รู้เห็นกันสถานการณ์นี้จะเกิดก็ขนาดคุณสงครามมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติลูกชายยังลงพรรคเพื่อไทยลูกสาวยงยุทธลงพรรคเพื่อชาติลูกชายไปเป็นเลขาธิการพรรคเป็นบัญชีรายชื่อลำดับดีด้วยนะครับของพรรคไทยรักษาชาติน้องสาวไปอยู่พรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งเลือกตั้งคราวนี้กระบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่เป็นแกนเหลือกอแก้วพิกุลทองคนเดียวก็ได้ลำดับที่ไปไกล36แล้วก็ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรหรือพึงพอใจไม่รู้อะไรเลยคือการเมืองงวดนี้ก็อธิบายต่อว่าที่ออกจากเพื่อชาติก็ไปเพื่อไทยนั่นแหละและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งเพื่อไทยเพื่อชาติไทยรักษาชาติมันโยงกันหมดเลยในตัวละครเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังกันถามว่าในการสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ใช่นายกทักษิณเนี่ยที่บอกว่าไม่เรียกประชุมกันเพราะผมก็นึกว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วเขามาคุยได้ยินปรากฏว่ามันคนละเรื่องเพราะนี่นะครับถ้าเขาไม่คิดเรื่องไทยรักษาชาติลูกชายลุงยงยุทธเขาจะไปเป็นเลขาธิการพรรคได้ยังไงลูกชายของพี่สงครามยังไปลงพรรคเพื่อไทยอยู่น้องสาวยงยุทธก็ยังเป็นผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยอยู่เห็นไหมเรียงกันเป็นและก็ครั้งนี้พี่สงครามก็กลับไปเพื่อไทยลูกสาวยงยุทธก็กลับไปเพื่อไทยเห็นไหมลูกชายนั่นก็ถูกตัดสิทธิ์หลังจากถูกยุบพรรคไทยรักษาชาติดังนั้นเนี่ยครับใครจะพูดอย่างไรก็พูดได้เพราะทุกคนที่ออกไปยกเว้นอาจารย์ธิดาเนี่ยก็ล้วนแต่ไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับในไทยรักษาชาติชุดหนึ่งเพื่อชาติชุดข้อเท็จจริงก็มีอย่างนั้นและเมื่อโดนหลอกกันไปก็ผมเองก็ถึงไหนก็ถึงไหนก็ต่างคนต่างอยู่ดีกันที่สุดหลังเลือกตั้งสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็วางแผนย้ายออกจากอิมพีเรียลมาเพราะรู้ว่ามันอยู่ไปนะครับคุณสงครามก็เป็นคนดีนะแต่ผมก็เกรงใจซะละเพราะว่านายกทักษิณท่านทำอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะผมคุณหญิงสุดารัตน์แม้กระทั่งจตุรนต์ฉายแสงนะครับและรวมกระทั่งตัวณัฐวุฒิเองซึ่งถ้ายังไม่ยอมรับความเป็นจริงก็ว่าไปหาเศษหาเลยกันอย่างนั้นส
ส่วนเรื่องนปช.เนี่ยนะครับคือมันไม่มีเหตุอะไรเพราะว่าความเชื่อคุณแยกไปตั้งอีกที่หนึ่งมันก็คุณก็ไปอยู่ที่แครายผมอยู่ที่อิมพีเรียลก่อนอยู่ที่นี่ต่างคนต่างอยู่แล้วงานบุญก็แยกกันทำแล้วมันจะคุยกันทำแมวอะไรนะครับไม่มีประโยชน์อะไรจนกระทั่งวันหนึ่งที่ไปสถานทูตอเมริกากรณีอินโดแปซิฟิกเขาก็โทรมาเรื่องนปช.ผมก็บอกว่าไม่มีใครใช้เรื่องนปช.หรอกแล้วก็ตำแหน่งแห่งหนนั้นบางทีนักข่าวเขาก็ไปลงเพราะว่าความจริงผมเป็นตัวของผมอะผมไม่ได้สนใจในตำแหน่งเหล่านั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยเสนอว่าก็ยุติบทบาทกันเสียแล้วก็ส่งไม้ให้กับคนรุ่นใหม่เข้าไปแล้วก็เมื่อไม่เห็นด้วยก็ต่างคนต่างอยู่แล้วผมก็ใช้วันนี้เป็นวิทยากรคณะล้อมรวมณัฐวุฒิก็เป็นผอ.ครอบครัวพรรคเพื่อไทยต่างคนต่างใช้ไปนะครับก็ไม่มีเรื่องนปช.ที่มาใครมาอ้างมาใช้เป็นตำแหน่งอะไรกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในบริบทที่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดไม่ได้ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองใดไปใช้สิทธิ์กาช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการที่จะมาปกป้องอธิบายเรื่องนายกทักษิณเนี่ยก็เอาพอดีพองามอย่าหาเศษหาเลยกันประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องว่านายกทักษิณเกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจปี2557หรือไม่ณัฐวุฒิต้องจำเหตุการณ์ได้เพราะโพสต์เองว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมการตอนต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังไม่เข้าใจสถานการณ์อีกว่าภายหลังที่พรรคเพื่อไทยได้ชนะแบบม้วนเดียวจบโดยกระบวนการคนเสื้อแดงอันเป็นผลจากการตายบาดเจ็บและสูญสิ้นอิสรภาพตายนับร้อยบาดเจ็บ 2,000 สูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนมันมาลงเอยกับการเลือกนายกรัฐมนตรีให้คุณยิ่งลักษณ์ได้มา265เสียงวันหนึ่งไปปราศัยก่อนที่ผมจะเข้าคุกก่อนที่จะถูกถอนประกันรอบนั้นผมก็เดินสายปราศัยไปปราศัยที่บ้านคุณนิสิตสินธุไพรนายกทักษิณก็ปราศัยผ่านวิดีโอลิงก์มาพี่น้องถอดเสื้อแดงเถอะเราจะได้ในการหาเสียงเลือกตั้งโหรับกันไหมปราศัยเสร็จผมก็โทรศัพท์ไปคุยกันว่าท่านอย่าได้พูดอีกนะเพราะว่าถ้าพูดแล้วจะเป็นปัญหาแต่ว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันผมก็ถูกเอาไปขังพร้อมกับนิสิตสินธุไพรนั่นแหละในเรือนจำในขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผมต้องการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอะไรว่าในการเลือกตั้งนะครับและได้รับชัยชนะกันมานั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าต้องการตอบแทนประชาชนสำนึกบุญคุณที่เขาเอาชีวิตไปแลกเดิมพันร่วมกันสู้เขาไม่มีเงินไปเดิมพันแล้วเขาเอาชีวิตเหมือนกับผมเนี่ยไปเดิมพันในการต่อสู้แล้วได้มาซึ่งชัยชนะเรื่องการเลือกตั้งสิ่งแรกที่ต้องตอบแทนคือเจตนารมณ์การต่อสู้ของประชาชนการเยียวยานี่ก็สู้กันแล้วก็ให้มานี่ก็โอเคกับทุกฝ่ายแต่ว่าเจตนารมณ์ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญณัฐวุฒิมีโอกาสไปเป็นรัฐมนตรีผมก็ยินดีด้วยไม่เป็นอุปสรรคครั้งแรกนี่นะครับตอนจะจัดตั้งรัฐบาลณัฐวุฒิก็มาอยู่กับผมที่บ้านผมนี่แหละนายกทักษิณโทรมาเนี่ยผมก็อยู่ด้วยกันสองคนครับขออนุญาตสปีกเกอร์โฟนครับแล้วก็ถามเรื่องรัฐมนตรีผมก็บอกว่าถ้าท่านจะตั้งเนี่ยท่านต้องตั้งทั้งสองคนนะถ้าท่านไม่ตั้งท่านอย่าได้เกรงใจอย่าได้ตั้งทั้งสองอย่าได้ตั้งคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ต้องเกรงใจพวกผมนะครับคือตอนนั้นเราเป็นพี่คนเราก็คิดเราหักดิบเลยก็คือว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยและไม่สามารถตั้งได้2คนท่านก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็ครั้งแรกจึงไม่มีสักคนเดียวผมเองก็ไม่มีปัญหาก็ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับงานกับไปเดินสายปราศัยกับพี่น้องตามปกตินะครับเพราะว่าเป็นผู้แทนสมัยที่2ครั้งที่2พอณัฐวุฒิได้ผมก็ไม่มีปัญหาอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอาละเมื่อนายกทักษิณเลือกอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
จะมีการปรับครม.เอาผมเข้าวนัฐวุฒิออกผมก็ไม่ความร่วมมือด้วยผมก็ไม่เอาและผมเองก็ยืนแบบพี่เปียเนี่ยนะครับพี่เปียเขาตั้งแต่ตอนแรกนะครับตั้งแต่จะให้เป็นประธานสภาจนกระทั่งมาให้เป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็จนกระทั่งจะมาเป็นรองนายกท้ายสุดพี่เปียบอกถ้าอย่างนั้นไม่เอาแล้วก็โทรศัพท์มาผมว่าขออยู่กับตูด้วยก็แล้วกันเราไม่เคยอินังขังขอบอะไรใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถ้าผมคิดแบบคนนักการเมืองช่วงระหว่างที่ณัฐวุฒิและคณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพรรคพวกเนี่ยนะครับหลบลี้หนีภัยเนี่ยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมไม่ต้องหาเรื่องเลยผมแค่อภิปรายในสภาปกติเนี่ยนะครับอภิปรายดีอยู่แล้วเป็นข่าวเป็นเรื่องปลอดภัยไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวอะไรแต่การต่อสู้มันคือชีวิตเนี่ยแล้วก็เดินสายกันทั้งประเทศไปกับพี่เปียและคณะที่ยังเหลืออยู่นะไปปลุกไปฟื้นอารมณ์พี่น้องประชาชนเดิมพันว่าถ้ายังไม่ปล่อยตัวกันอีกเนี่ยก็จะจัดชุมนุมใหญ่ไปศาลอาญาไปศาลฎีกาซึ่งคนโกรธผมทั้งนั้นนะในพ.ศ.น่ะแน่นอนที่สุดนั้นถ้าผมต้องการเป็นผู้แทนเดียวเพราะว่าพวกนี้จะไม่ได้รับการประกันเลือกตั้งก็ยังไม่ได้รับประกันแต่ผมหักดิบเลยนะครับประกาศว่าเดิมพันว่าถ้าไม่ปล่อยก็ชุมนุมกันแหละท้ายที่สุดก็ได้รับการประกันแล้วก็ผมก็ต้องสุกสลับตัวเข้าไปข้างในนั่นคือการต่อสู้ในระหว่างนั้นมีคนจะมาขอคุยเต็มกันไปหมดใครก็อยากคุยกับผมคือถ้าใจเรามันไม่ซื่อสัตย์ในขณะนั้นเล่นง่ายที่สุดนะเพราะว่าอยู่ในบริบททำหน้าที่ในสภาได้นี่ผมยังแถลงข่าวทุกสัปดาห์ทาริศก็ไปถอนประกันผมทุกสัปดาห์ในระหว่างที่เพื่อนพ้องอยู่ในเรือนจำแล้วก็เดินสายนะครับทั่วทั้งประเทศเสี่ยงความตายกันถึงที่สุดแต่ไม่เคยหยุดแม้แต่เพียงวันเดียวผมมาเล่าเพื่อจะบอกว่าเมื่อได้รัฐบาลแน่นอนที่สุดนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นการเดินที่ผิดพลาดมากเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เอานะครับใช้พลเอกประยุทธ์มาเป็นเครื่องค้ำประกันมารักษารัฐบาลนายกทิ้งรักท่านจะรับหรือไม่รับอย่างไรก็ตามวันใดที่ผมวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะที่เป็นผู้บัญชาการฐานนายกยิ่งลักษณ์จะโทรมาผมทุกครั้งว่าคุณตู่ปู่ขอแต่ปู่ขอนี่ผบ.โทรมาบอกปู่ขอนะปู่ขอสารพัดเรื่องเราก็มีความอดทนมีความอดกลั้นและก็เตือนว่าจะโดนการรัฐประหารผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่ากระบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยเหลวแหลกหมดเพราะแน่นอนที่สุดนั้นการสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทั้งที่เราไม่คิดอะไรก็จัดสัมพันธ์ตรงเดินทางไปพบนายกทักษิณเมื่อสัมพันธ์ตรงแล้วเดี๋ยวมีแบรนด์เนมนู่นมีนี่มีรูปมีไลน์ใครจะอยากอยู่กลางท้องถนนคอยส่งไลน์คอยรายงานใช้บรรดานักการเมืองซึ่งปกตินี่ครับระบบคือจิตวิญญาณบริหารการต่อสู้ชีวิตแลกชีวิตมันเป็นเรื่องการจัดการเรื่องผลประโยชน์เข้าไปบริหารแล้วขณะเดียวก็พึ่งพาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยไม่ได้มีความจดจำในเหตุการณ์ปี2553อันเป็นเหตุของชัยชนะการเลือกตั้งนี้เลยผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าผมเห็นลางตามลำดับการจัดงานแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นโบนันซ่าราชประสงค์ราชดำเนินผมพูดเรื่องการรัฐประหารเป็นระยะระยะเพราะที่ณัฐวุฒิบอกว่าก็ก่อตัวตั้งแต่ตอนต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะการที่ไปพึ่งพาพลเอกประยุทธ์น่ะละทิ้งประชาชนผมจะบอกให้จนกระทั่งเดินมาถึงจุดหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังกันบ้างแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เขาก็รู้ว่าใครทันเขาบ้างเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นผมนี่มีปัญหาที่สุดคนหนึ่งและก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนี่ก็รู้ทันเหมือนกันว่าพลเอกประยุทธ์กำลังวางแผนทำอะไรอยู่
ท้ายที่สุดก็ให้นายกยิ่งลักษณ์ไปปลดซะวันที่ปลดพลอากาศเอกสุคำพลสุวรรณทัตผมโทรศัพท์ไปหานายกทักษิณบอกว่าท่านไปปลดพี่โอได้ยังไงเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเพราะให้นายกยิ่งลักษณ์ไปนั่งควบอ่ะเท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีตัวจริงนะนายกทักษิณปฏิเสธผมได้ท่านบอกกับผมว่าตูไม่รู้อะไรไอ้ตู่ประยุทธ์มันแพ้ทางผู้หญิงผมนี่จี้ผมเราอยู่ในไทยเรารู้เนี่ยว่าเหนื่อยละเหนื่อยละต่อมากระทรวงสาธารณสุขคนของคุณเศรษฐานี่แหละซึ่งคุณเศรษฐาก็ปฏิเสธได้อีกนั่นแหละถูกส่งไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณวิทยาบุรณสิริผู้ล่วงลับไปแล้วส.ส.อยุธยาเรียนรู้เรียบร้อยก็ปลดวิทยาบุรณสิริออกและก็ตั้งคนนี้เข้าไปเป็นปลัดกระทรวงเกษียณอายุวิทยาเนี่ยเตรียมการไว้คนผมเจอตัวด้วยแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีคนใหม่ว่าถ้าไปตั้งคนที่วิทยาเตรียมมาไว้เขาจะฟังวิทยาไปเอาอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็มีเบื้องหลังการเอาด้วยนะครับเอาละก็ปรากฏว่าได้ปลัดกระทรวงพี่น้องเขาจำได้กระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นจุดแรกที่ถูกตีแตกปลัดกระทรวงได้นกหวีดทองคำเป็นที่แรกหลังจากนั้นอะอยู่ในแผนหลังจากนั้นถูกตีต่อถูกตีแตกทุกกระทรวงเพราะเขาเริ่มต้นจากหมอเห็นไหมมันแพ้อย่างนี้ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่ออำนาจทางการทหารปกติพลอากาศเอกสุคำพลจะได้คานเพราะว่าเป็นทหารมีความเท่ากันมีความรู้มีความอะไรนายกยิ่งลักษณ์นั่งควบรัฐมนตรีตัวจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราหมดสภาพเลยตำแหน่งสำคัญนะครับหลากหลายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตำแหน่งอื่นใดคุณขอมาตามลำดับเพราะเราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มาได้ยังไงคนนี้มาได้ยังไงเพราะในท่ามกลางการต่อสู้นี่มันเห็นตนเห็นตัวกันหมดก็บอกว่าคุณขอมาคุณขอมาและคุณที่ว่าก็คือคุณที่ คุณไปขอความคุ้มครองเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันเดินมาถึงปรากฏการณ์เรื่องสุดซอยสุดซอยนี้นะครับแน่นอนที่สุดณัฐวุฒิกับผมก็เห็นพ้องต้องกันนั่นแหละแต่ผมเนี่ยซึ่งความจริงก็พ้นจากการเป็นผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาปี55เลือกตั้งในกรกฎาปี54เพราะว่าถูกขังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็เดินสายทำหน้าที่ฐานะประชาชนปรากฏว่าผมพยายามเสนอที่โบนันซ่าบอกว่าเราเนี่ยไม่หวังคือผมพูดวันนั้นเนี่ยพูดกดดันกับนายกทักษิณซึ่งนั่นหมายความว่าผมไม่สนใจอะไรแล้วหลักก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญให้ไปโหวตวาระ3เสียอย่าไปทางเรื่องประชามติเพราะมันจะผิดรัฐธรรมนูญพรรคพวกผมเนี่ยนะครับศึกษาเรื่องนี้มาละเอียดแล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้มาละเอียดกำลังจะเดินไปติดกับขัดรัฐธรรมนูญเรื่องประชามติเพราะยังแก้ไข291ยังไม่ได้คุณไปทำประชามติไม่ได้ถึงขั้นตอนวิธีการเพราะมีคนไปเสนอแน่บอกว่ายืนให้โหวตวาระ3และอีกหัวข้อหนึ่งนะครับคือให้กราพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนไม่ใช่เฉพาะเสื้อแดงเสื้อเหลืองและทุกฝ่ายที่เป็นคดีเกี่ยวข้องทางการเมืองเฉพาะประชาชนไม่มีสัญญาณตอบรับท้ายที่สุดนี่นะครับก็วรชัยเนี่ยที่ว่าร่างวรชัยเป็นคนเสนอตอนแรกก็ไม่เอานะผมในนั่งแถลงข่าวที่อิมพีเรียนเนี่ยเพราะเวลานั้นประชาชนมันเข้าเรือนจำเยอะนะและจ่อจะเข้าอีกมากในคดีที่เกิดขึ้นต่างจังหวัดคดีสารกลางทั้งหลายและคดีอื่นๆในกรุงเทพในส่วนที่เป็นชาวบ้านผมก็แถลงประกาศว่าชาวบ้านเขากำลังจะติดคุกนะบ้างก็ติดคุกแล้วอย่าเอาแกนนำ
นะครับอย่าเอาคนอื่นแกนนำนี่ไม่เอาขอให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนให้พรรคเพื่อไทยได้ตอบแทนสักครั้งหนึ่งไม่ต้องตอบแทนผมละที่ได้ไปต่อสู้เอาชีวิตแลกกันท่านขอแลกเรื่องนี้นะครับเรื่องนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนและถ้าไม่ทำผมกำลังจะบอกว่าที่ต่อสู้มายอมตายยอมเจ็บเอาชีวิตเข้าแลกให้กับคนพันอย่างนี้ได้ไงแล้วก็ปัดไมโครมครับถ่ายทอดไปทั้งประเทศยอมยอมแต่เราฝ่ายพยายามมากดว่าตรงไปตรงมาผมบอกว่าถ้าเลยจากประชาชนเป็นคนก็ไม่ได้เป็นหมาก็ไม่ได้ขอให้เชื่อมั่นแต่เราไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปแปลงในวาระที่สองและไปลักหลับในวาระที่สามคนแล้วก็ผลสี่วันเนี่ยคนก็เต็มท้องถนนและผลของการสุดซอยนี้ทำลายความหวังเดียวของประชาชนเขาต้องติดคุกชีวิตพินาศย่อยยับตายในคุกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเรายืนกรานมีปัญหาก็ปรากฏว่าถูกปลดจากจัดรายการทั้งแผงเลยผมนี่มาแถลงข่าวที่บอกว่าคนอยากฆ่าตัวตายห้ามยังไงก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้องตายเตือนทุกอย่างก็ไม่ฟังและผมก็หันหลังท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทั้งบ้านแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ว่าจะเป็นทำเนียบหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับสองสามจุดนั้นตามมาพูดความจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและขอให้กลับมาร่วมสู้กันอีกรอบผมเนี่ยนะครับไม่อยากกลับที่สุดแต่ว่าบ้านเมืองในความเชื่อผมในขณะนั้นตัดสินใจกลับแล้วก็มีภาพนายกยิ่งลักษณ์จูงมือผมกับณัฐวุฒิเดินเข้าที่ประชุมพรรคแล้วก็ท้ายที่สุดเป็นที่มาที่อักษะผมเป็นคนตัดสินใจที่เลือกชุมนุมที่แห่งนี้เองเพราะต้องการห่างไกลกับจุดทางกปปส.คปท.ที่พี่น้องเขาชุมนุมว่าเป็นจุดที่มันไกลกันละนะครับไปเซอร์เวย์กลางค่ำกลางคืนไปดูหลายรอบนะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นจุดที่กระทบกระเทือนต่อการจราจรในฝั่งนั้นน้อยที่สุดในเวิร์กนั้นนะครับแล้วก็วางแผนออกแบบเอาทีมที่เขาจะทำเรื่องห้องน้ำห้องท่าระบบการประปาไปจัดวางทีนี้เนี่ยเมื่อจะมีการชุมนุมเมื่อปี53เนี่ยนะครับก็ให้ณัฐวุฒิรับผิดชอบดูแลนะครับเรื่องทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเรื่องงบประมาณครบทุกเรื่องผมกับพี่วีระก็จะอยู่สายวัดก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วก็มีอะไรก็จะให้ความคิดเห็นแต่ว่าพอปี57ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ได้คุยกับนายกทักษิณและคนของนายกทักษิณว่าผมขอรับผิดชอบเฉพาะเวทีการชุมนุมเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดทุกฝ่ายก็คือเรื่องการขนคนมันต้องมีจุดเติมน้ำมันมีอะไรเพราะคนเสื้อแดงเพื่อไทยมันก็แพ็กกันพอสอนั้นแพ็กกันติดอยู่แล้วนะครับมาเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้คนของนายกทักษิณเป็นคนรับผิดชอบดูแลเรื่องการระดมคนซึ่งก็มีรูปแบบชัดเจนแล้วมีจุดเนี่ยนะครับเติมน้ำมันเช็คอินทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับเราก็บอกว่าอย่าให้เดือดร้อนมาถึงเวทีนะครับก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยที่ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการระดมคนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณและไม่ประสงค์จะไปเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนที่สุดครับวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนปกติม็อบเนี่ยเราจะคน3วันกลับนะครับแล้วก็จะมีคนกองไว้อย่างน้อย 30,000 และตอนเย็นก็ปริมณฑลก็มาเติมพร้อมกรุงเทพ 80,000 บ้าง 100,000 บ้างนะครับและพวกนี้ก็กลับแต่มีคนรองรังอยู่ตลอดเส้นทางวันที่21พฤษภาวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับนัดหมายให้การไปคุยที่หอประชุมกองทัพบกผมมาเซอร์เวย์คนมันหายไปผมตกใจมาก
คือหมายความว่าคนหลักหมื่นหายเนี่ยที่ผมบอกต่ำกว่า500ความจริงประมาณไม่ถึง300จะหายแวบเลยผมบอกว่ามันมีงานแล้วเพราะในเส้นทางการระดมคนเนี่ยปี53นี่หนักที่สุดเลยเพราะว่าค่ารอบแหละเรายังหลุดเข้ามาได้เป็นจำนวน 5,000 คนเนี่ยสบายมากพื้นที่การชุมนุมนี่กว้างกว่าแต่ว่านี่นะครับการเดินทางอะไรที่มันไม่เป็นปัญหาเลยผมรู้ว่าเราโดนทำงานแล้วและคนทำงานได้คนเดียวคือนายกทักษิณรวมกระทั่งเครือข่ายของท่านเพราะถ้าวันนั้นคนยังเต็มในการไปเจรจาผมจะเอานัทวุฒิไปด้วยในฐานะที่ผมเป็นประธานนปช.อาจารย์ธิดาคุณวีระการมุสิกพงศ์ที่เหลือค่อยจับฉลากและได้กอกแก้วไปเพราะว่าถ้าผมไปผมต้องวางนัทวุฒิในที่ชุมนุมแต่ผมเองก็เห็นว่าเราสู้ไม่ได้แล้วบัดนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเรามีปัญหาแล้วนัทวุฒิไม่รู้สึกยังไงก็ว่าไปเถอะแต่ผมรู้ว่ามันมีปัญหาวันที่22นี่ก็แล้วใหญ่วันที่21ที่ไปเจรจากันนะครับแน่นอนที่สุดนั้นคนที่ไปเจรจาตัวแทนทั้งรัฐบาลทั้งพรรคและพวกผมเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครรับรู้เรื่องนายกทักษิณหรือไม่เพราะผมเองก็เห็นว่ามันแปลกละคือเราชุมนุมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่านี่นะครับว่าไม่รู้อะไรเลยผมเป็นหัวแถวของการชุมนุมนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปจับฉลากมาเป็นด้วยคือหมายความสู้ยืนกันมาแล้วก็ไม่ได้ครั้งแรกในชีวิตผ่านตั้งแต่3553จนกระทั่ง57เรารู้ว่ามันมีปัญหาและรู้ว่าเลยพูดบอกว่าก่อนที่จะไปประชุมสักวันสองวันบอกว่าบัดนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคลิปที่เผยแพร่กันไปทั่วเมื่อไปเจรจาที่หอประชุมกองทัพบกกับพี่น้องเขาก็รู้ทันอยู่แล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีทางเลือกสุเทพเทือกสุบรรณก็พาไปผมเองก็มีหน้าที่พยายามจะยื้อเพราะว่าเราไม่มีของไปสู้แล้วคือหมายความว่าเราพลุนแล้วข้างหลังยื้อที่ว่าเขาพยายามประนีประนอมนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่หักด้ามพระด้วยเขาจนกระทั่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่านึกไม่ถึงว่าท่วงทํานองระหว่างจตุพรกับสุเทพจะเห็นท่วงทํานองแบบนี้แต่ผมรู้ว่าถ้าหักดิบประยุทธ์ลงมือทันทีเราต้องรู้ว่าการเตรียมการการรัฐประหารเราเห็นมาหลายครั้งอยู่แล้วท่วงทํานองมันครบองค์ประกอบแล้วก็ท้ายที่สุดวันแรกประยุทธ์บอกว่าขอตั้งคําถาม5ข้อและให้ตอบเลยผมเนี่ยนะครับจากเดิมที่ปกติฟาดกับประยุทธ์เนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันเลยเจอก็ไกลๆกันไม่อยากจะเห็นหน้ากันแต่ว่าวันประชุมเนี่ยมันเจอหน้าตัวเป็นๆประเชิญหน้ากันครั้งแรกพอไปนั่งนะครับประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะเนี่ยผมดูมือแล้วมันแกเครียดผมก็ยิ้มให้แล้วก็ยิ้มประยุทธ์บอกว่าผมเป็นคนไม่เครียดผมว่าดีแล้วครับท่านผบ.เป็นคนไม่เครียดถ้าผมเครียดผมฟังคุณผมตายไปแล้วผมทีนี้โทษทำนองการเจรจาใช่ไหมผมก็พยายามประนีประนอมก็ให้เกียรติผบ.ท่านผบ.ท่านผบ.เพราะว่าสิ่งนี้ผมก็บอกว่าผมขอพูดหลักคนเดียวนะคนอื่นถ้าจำเป็นก็พูดอะถ้าไม่จำเป็นก็ผมขอพูดเป็นหลักเลยนะเพราะว่าการเจรจามันจะได้ไม่แตกและผมก็รู้เกมว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ยื้อการยึดอำนาจกันออกไปพอพลเอกประยุทธ์ตั้งคำถาม5ข้อผมก็บอกเอาอย่างนี้ท่านผบ.ครับแต่ละองค์กรที่มาเนี่ยเขามีที่มาที่ไปขอให้เขาได้กลับไปปรึกษาหารือกับตัวแทนของเขาที่ยังไม่ได้มาที่เป็นระดับคีย์แกนและประชาชนของทุกฝ่ายและพรุ่งนี้เราค่อยมาประชุมกันใหม่ประยุทธ์ถอนหายใจมันทำท่าจังลักทำท่าจังลักสุเทพเทือกสุบรรณพอเลิกการประชุมเขาก็ดักเราว่าชี้มาที่ผมขอคุยนะก็คุยกันสุเทพก็บอกว่ารู้ใช่ไหมว่าประยุทธ์จะยึดอำนาจผมบอกนี่ชัดยิ่งกว่าชัดยังไงก็ยึดอำนาจ
แล้วก็อธิบายเหตุผล1 2 3 4ไปผมก็บอกกับพรรคพวกวันรุ่งขึ้นว่าการยึดอำนาจอย่างไรต้องเกิดเพราะฉะนั้นท่วงทำนองเราเนี่ยมันต้องแสวงจุดร่วมสวนจุดตายเราไม่มีอะไรไปสู้แล้วนะยกเว้นท่าทีตัวเองละทีนี้ตัวเองละพอเริ่มเข้าประชุมในวันที่2วันแรกให้โทรศัพท์เข้าไปได้นะวันที่2เนี่ยเก็บหมดผมรู้ทันทีว่าเอาวันนี้แน่สุเทพเทือกสุบรรณเสนอกับพลเอกประยุทธ์ว่าขอแยกห้องคุยนปช.กับปปส.นปช.เนี่ยผมก็กำชับแล้วห้ามขัดใจกันนะก็คือหมายความว่าคุยกันมัธุรสวาจากันนะต้องการยื้อสถานการณ์การยึดอำนาจนี้ออกไปก็คุยกันไม่จบเพราะว่าแยกห้องมันมีห้องประชุมใหญ่ผมก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันสถานที่นี้คงไม่เหมาะหรอกที่เราจะคุยกันต่อเอาอย่างนี้เรานัดต่อกันวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องมีหน้าที่ยื้อกันต่อไปถ้าอย่างนั้นก็ผมก็บอกขิงกับณัฐวุฒิแลกเบอร์กันนะและกำหนดสถานที่เรากำนันและคณะจะได้ไปตามนั้นนัดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรกันก็ต่างคนออกจากห้องมาในห้องนั้นเนี่ยนะครับเครื่องดักสัญญาณตัดสัญญาณโทรศัพท์เต็มหมดคือหมายความว่าโทรศัพท์เล็ดรอดมาเนี่ยก็ไม่มีสามารถมีสัญญาณชัดยิ่งกว่าชัดออกนอกห้องกำลังทหารเพิ่มเป็น10เท่าผมยังกระซ้าว่าพวกทหารที่ชงกาแฟเรากินเสิร์ฟกาแฟใส่ฟันเหล็กหน้าตาจิ้มลิ้มสะพายปืนอูซี่แล้วผมเองก็ผมมองเห็นพ่อปู่ว่าเอาละทีนี้พวกก็เข้าห้องกันทุกคนยกเว้นผมกับสุเทพเกิดปวดท้องฉี่กันพอดีก็เข้าห้องน้ำผมบอกที่นัดกันพรุ่งนี้คงไม่ได้เจอกันแล้วล่ะผมว่าพลเอกประยุทธ์จะลงมือวันนี้สุเทพก็บอกว่าถ้างั้นเราสองคนไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ว่าคุยยังไงนั่งอยู่หัวโต๊ะบอกสุเทพตื้อบันบอกว่าคุยได้ก็แล้วกันก็เดินเข้าห้องคู่เดินคู่มาคนก็ตกใจครึ่งแล้วผมกับสุเทพก็เดินคู่กันไปผมก็ไปยืนรอที่มุมห้องสุเทพก็ไปตามประยุทธ์ประยุทธ์ก็ลุกขึ้นมานี่กำลังจะยึดอำนาจอยู่วันนี้ก็ต้องมาคุยกันผมสุเทพประยุทธ์สุเทพก็พูดสั้นๆว่าตู่ขอเวลาคุยอีกวันประยุทธ์ว่าเอาอย่างนั้นบอกเอาตามที่คุณสุเทพว่าเรารู้ว่าสถานการณ์มันไม่ได้ละก็โอเคก็กลับมาพอมานั่งพัวประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะนะครับฝั่งนี้ผมนั่งฝั่งนี้สุเทพนั่งประยุทธ์บอกไม่มีอะไรคุยเรื่องห้องน้ำห้องท่าดูลีลาประยุทธ์ชี้ไปที่กกต.นี่ก็ไม่จัดการการเลือกตั้งชี้ไปที่ชัยเกษมนี่ก็ไม่ลาออกดังนั้นผมจึงขอยึดอำนาจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ลุกขึ้นอย่าออกจากห้องนะ ผมนี่หัวเราะสุเทพไปนั่งเยื้องกับโอ้นมาเนี่ยทำท่านี้ไม่ทันละผมนี่หัวเราะขำคือไปประยุทธ์ออกนอกชี้ผมก็หัวเราะดิหลังจากนั้นก็ทยอยเอาตัวไปก็ตรงกับเรื่องราวที่เล่าให้ฟังกันมาก่อนหน้านี้ผมบอกเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลยอมเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เรียกว่าสมคบคิดได้ยังไงจนกระทั่งเนี่ยนะครับช่วงที่คนเต็มท้องถนนที่ประกาศยุบสภาเนี่ยนายกทักษิณก็มาบอกผมและอีกหลายคนกระทั่งณัฐวุฒิด้วยบอกว่าเราสามสกุลเนี่ยจะไม่เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะและจะให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยลงเลือกตั้งเป็นสัญลักษณ์ในบัญชีรายชื่อลำดับที่11แล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นที่ผมบอกว่าคุณปึ้งอ่ะดูรพงศ์โตวิจักใจคุณที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาเป็นนายกยิ่งลักษณ์หลังจากไปทัวร์อีสานแล้วก็เห็นเสียงประชาชนที่บอกว่ารู้เห็นเนี่ยคือวิวัฒนาการตามลำดับเวลานั้นคดีจำนำข้าวก็เข้ามานะเรื่องในศาลรัฐธรรมนูญก็แพ้ทุกหมดแพ้แล้วจำนำข้าวก็ใกล้เข้ามาทุกเรื่องราวเนี่ยมันเอาสถานการณ์ไม่อยู่วันยุบสภาเนี่ยนะครับวันยุบสภาเนี่ยนะครับนี่ผมเล่าข้ามไปนิดตอนประมาณสักเกือบ 01:00 เที่ยงคืนกว่า
พี่ปิยะโทรมาหาตอนดึกพันเอกดร.ปิวันบอตูนายกทักษิณจะยุบสภาผมก็โทรศัพท์หานายกทักษิณทันทีเลยบอกท่านนายกจะยุบสภาบอกว่าใช่ผมขอนั้นขอถาม2ข้อก่อน1คุณสุเทพเขาจะหยุดไหมนายกทักษิณบอกว่าอย่างไรสุเทพต้องหยุด2พรรคประชาธิปัตย์จะส่งลงรับสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นายกทักษิณบอกผมว่าอย่างไรก็ส่งตัวไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นบอกเมื่อท่านมั่นใจอย่างนี้ท่านก็ยุบสภาไปโครมเข้าให้อำนาจหายครึ่งเลยทีนี้แล้วก็ผิดทุกข้อสุเทพก็ไม่หยุดประชาธิปัตย์ก็ไม่ส่งเลือกตั้งเห็นไหมคือถ้าบันทึกช่วยจำต่างๆนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันวิวัฒนาการต่างกรรมต่างวาระคือการต่อรองนี่มันเป็นตอนๆอยู่แล้วนะครับลองไปถามคุณสิทธาธิวารีตอนนั่งเป็นประธานการท่าว่าใครคุยกับใครแล้วมาหาเขาเนี่ยบอกกรณีเรื่องกิจการสำคัญที่อยู่การดูแลของการท่าคือแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเห็นวิวัฒนาการตามลำดับแต่ที่ผมปรากฏที่ผมว่าชัดนะครับนอกจากว่าการไปลาออกการไปปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเท่ากับเป็นการโยนอำนาจให้กับพลเอกประยุทธ์ถ้ารู้ว่าพลเอกประยุทธ์วางแผนตั้งแต่ต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปปลดรัฐมนตรีสุกัมพลและตัวเองนั่งควบและพลเอกประยุทธ์เป็นใหญ่ได้และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ให้พลเอกประยุทธ์แทบจะเป็นคนดูแลให้การคุ้มครองนะและผมวิพากษ์วิจารณ์นายกยิ่งลักษณ์โทรมาบอกผมทุกครั้งว่าคุณตู่ปูขอและจนกระทั่งว่าชุมนุมวันเจรจาคนไม่เหลือคนหลักหมื่นเหลือหลักร้อยและไม่มีใครทำได้ยกเว้นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ใหญ่กว่ากฎอัยการศึกอีกคือเหตุการณ์ปี53ไอ้นั่นน่ะหนักที่สุดแล้วกลางเมืองยากที่สุดยังเข้าไปได้เลยถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะผมเองก็เห็นว่าถ้านายกทักษิณไม่รู้เห็นด้วยคนไม่หายอย่างนี้ความเป็นจริงหลังจากนั้นผมเองนั้นหลังจากพ้นจากการถูกควบคุมตัวมาผมก็โทรสอบถามกับคนของท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะว่านับถือกันอยู่เขาก็พยายามอธิบายปฏิเสธแต่ข้อเท็จจริงนั้นผมรู้เต็มอกทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อคืนไปออกรายการแฉกับคุณมดดำเขาเอาเทปที่ผมพูดถึงสารวัตรเหลิมคือมันคาบเกี่ยวอย่างนี้งานศพของพี่เปียพันเอกดร.พี่วันมิตรร่วมรบผมเนี่ยตายเพราะว่าท่านออกนอกประเทศหลังจากยึดอำนาจออกไปทางเขมรแล้วไปฟิลิปปินส์เพื่อให้ UNSCR รับต่อไปประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เข้าไปป่วยแล้วก็ปอดชื้นแล้วก็เสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์ในขณะที่จัดงานศพนั้นเนี่ยสาวัตรเหลิมเขาออกมาพูดว่าเป็นข่าวที่ลงว่าพวกผมไปต้มนายกทักษิณเรื่องคนบอก 300,000 บินดูแล้วมันแค่ 80,000 และคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยึดอำนาจนี้คือนายกทักษิณได้กำไรสุดแล้วผมเนี่ยนะครับแบบพร้อมแบบคือเอาหรือเลือดไว้คือเลือดแรกนี่นะครับก็คือซัดสาวัตรเหลิมความจริงก็ซัดคู่นายกทักษิณนั้นถ้าฟังออกวันนั้นนั่งจัดรายการเนี่ยนะครับพูดคนเดียว2ชั่วโมงครึ่งรายการเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงพูดต่อไปอีกโฆษกินโฆษณาต้องไปชดใช้ให้เขาอีกครึ่งชั่วโมงว่านะครับคือฟังดูเหมือนว่านายกทักษิณจะไปเกี่ยวไปได้ประโยชน์อะไรนู่นนี่นั่นคือความจริงแล้วเนี่ยถ้าดูแววตาผมวันนั้นเนี่ยมันเจ็บมากนะเพราะว่าผมรู้เต็มอกเห็นไม่ได้ต่างไปจากที่สาวัตรเหลิมพูดแต่ว่าในสถานการณ์อันนั้นเนี่ยเพิ่งยึดอำนาจใหม่ๆประชาชนกำลังเซถึงที่สุดมิตรร่วมรบก็ตายมันให้ภาพอย่างนั้นออกไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงมีถ้อยคำบางตอนแต่ได้ฟังทั้ง2ชั่วโมงครึ่งจะเข้าใจเลยว่า
ในแต่ละตอนนั้นนายกทักษิณฟังแล้วจะเข้าใจอย่างดีว่าผมรู้ทันทุกขั้นตอนแม้ว่าบางถ้อยคำบอกว่าท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจนกระทั่งว่าคนใกล้ชิดท่านมาพบแล้วเอาข้อความในไลน์เป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า very bad ถึงคนคนหนึ่งเลวมากนะครับไม่ต้องเอ่ยถึงใครผมก็ได้แค่อมยิ้มเพราะผมรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงไม่อย่างนั้นผมไม่ใช้คำว่ากลืนเลือดจนกระทั่งมาถึงคอหอยแล้วก็สำลักเลือดออกมาคือณัฐวุฒิจะคิดยังไงกับผมก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยและเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์การต่อสู้นะครับหาความสำราญได้ตามสบายผมเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรแล้วนะนี่ต้องเข้าใจก่อนไม่ต้องการคำสรรเสริญเยินยอไม่ต้องการแนวร่วมมวลชนหรือว่าให้คนมาตามมาคนเห็นด้วยจำนวนมากผมเลยมาหมดละจนกระทั่งมานั่งจัดรายการกับพี่น้องเขาเนี่ยเราก็ไม่สนใจนะครับเลือกตั้งก็ไม่ได้ไปช่วยใครจริงความจริงตามผมหลายพรรคมากนะผมก็ไม่ไปแล้วก็มานั่งจัดรายนั่งจัดรายการไปเลือกตั้งกิมกาช่องไม่ลงคะแนนให้ใครเพราะเรารู้ว่าถ้าใจเราเนี่ยหลังจากที่แยกทางกับนายกทักษิณซึ่งผมก็ประกาศเหตุผลชัดเจนอยู่แล้วว่าแยกทางชัดเจนและถ้าผมวิพากษ์วิจารณ์วันเดียวแล้วผมหยุดผมกลายเป็นคนชั่วทันทีนะเพราะคนจะเชื่อนายกทักษิณ99คนเชื่อผมคนเดียวแต่ผมพูดทุกวันพูดในแต่ละตอนบอกถ้าไม่จริงให้ออกมาชี้แจงถ้าไม่ใช่ให้ตอบมาให้เรียงหน้ากันมาตลอดระยะเวลานั้นเนี่ยตัวเป้งๆเนี่ยแทบจะไม่ตอบเลยณัฐวุฒิก็เชียร์ผมมาเรื่องพรรคเพื่อชาติอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วความจริงผมก็ตอบไปทุกครั้งแต่ว่านึกอะไรไม่ออกก็รื้อเรื่องพรรคเพื่อชาตินั่นมาผมยอมรับว่าโดนนายกทักษิณหลอกและไม่เข้าใจว่ายงยุติยภัยรัฐอยู่พรรคเพื่อชาติลูกชายเป็นเลขาธิการไทยรักษาชาติน้องสาวอยู่พรรคเพื่อไทยพี่สงครามหัวหน้าพรรคเพื่อชาติลูกชายลงพรรคเพื่อไทยมาครั้งนี้พี่สงครามกลับไปพรรคเพื่อไทยและลูกสาวยงยุติอยู่พรรคเพื่อชาติไปพรรคเพื่อไทยลงเขตเชียงรายยังไม่เข้าใจอะไรอีกคือมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าอยากต้องการอธิบายเนี่ยผมว่าหลังจากนี้อยากจะรบกันก็เชิญนะตามสบายณัฐวุฒิก็ไม่กลัวใครผมก็ณัฐวุฒิก็รู้ว่าผมก็ไม่เคยกลัวใครเหมือนกันนี่นะครับก็มาเลยตามสบายและเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปจำคำให้ดีๆว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ณัฐวุฒิพูดแรกๆเวทีชุมนุมสนามหลวงใหม่ๆของเขาถ้านายกทักษิณไปสมคบกับคณะยึดอำนาจผมเนี่ยจะเป็นคนไล่ผมจะไม่เอาผมจะไล่ลองไปดูเนี่ยนะครับซีดีแผ่นเก่าๆถ้าไม่มีเนี่ยนะครับที่บ้านผมยังมีสำรองอีกหลายชุดไปฟังเถอะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยณัฐวุฒิอยู่ในชุดปราศัยก็พูดชัดอยู่แล้วว่านะครับกรณีอย่าคิดคำอย่าเลี่ยงคำลุงนะครับเพราะพูดถึงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่หนูตีงูเห่านะครับปราศัยทุกที่ทุกทางไปยำประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้พรรคการเมืองเหล่านี้วันใดที่พรรคเพื่อไทยไปร่วมณัฐวุฒิยังอยู่หรือแบบโพสต์ก่อนมาหน้านี้ว่าไม่เอาคือไม่เอาไม่เอาแล้วจะกล้าฟาดกันหรือไม่แต่แน่นอนที่สุดผมวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองที่ตระบัดสัตว์ไม่ได้ผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นใครเพราะความเป็นจริงนั้นถ้าเขาไม่ตระบัดสัตว์นั้นผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะไปว่าเขาเลยไม่มีเรื่องพูดไม่มีเรื่องพูด เพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ตระบัดแต่ถ้าตระบัดสัตว์วันไหนที่คุณโพสต์มาอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องวัดใจกันว่าถึงเวลาเนี่ยใครจะได้แสดงจุดยืนซึ่งอาจจะหมายถึงส้นตีนด้วยก็ได้อย่างไรกันบ้างผมรับไม่ได้แน่นอนและนี่นะครับไอ้รับไม่ได้เนี่ย
นะครับในฐานะประชาชนที่นะครับอยู่ในเหตุการณ์พฤษภาสามห้านะครับและก็นำเป็นจุดชี้ขาดในเหตุการณ์นั้นเรื่องนายกรัฐมนตรีตระบัดประเด็นต่อมาคือถ้านัทวุฒิเห็นต่างยังไงพรุ่งนี้หาความสำราญได้ตามสบายผมก็จะใช้สิทธิ์ชี้แจงกันตามลำดับประเด็นต่อมาก็คือว่าเรื่องพรรคเพื่อไทยกับเรื่อง112ผมได้ฟังคลิปเนี่ยหลากหลายคลิปมากของแต่ละคนในทวิตเตอร์บ้างอะไรบ้างตั้งแต่คุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริยเดชพูดเรื่องแก้ไขมาตรา112ชัดเจนคุณเศรษฐาทวีสินพูดเรื่องการแก้ไขมาตรา112ชัดเจนคุณอุ๊งอิ๊งพูดเรื่องการแก้ไขมาตรา112ชัดเจนอธิบายปัญหาครบถ้วนและคนอื่นๆอีกหลายคนพูดลักษณะเดียวกันวันนี้แม้กระทั่งว่าข่าวออกมาว่าคุณเศรษฐายืนยันว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112ครับแต่ที่พูดไปก่อนหน้านี้คุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรก่อนคุณจะขอโทษกับประชาชนหรือว่าคุณจะขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์หรือคุณบอกกับประชาชนว่าที่ประกาศก่อนการเลือกตั้งเป็นการผิดหลงสำคัญผิดของตัวเองเอาแค่เรื่องนี้ก่อนเอาแค่เรื่อง112และวุฒิสภาคุณได้ให้เหตุผลในการไม่โหวตเลือกนายพิธาเพราะเรื่อง112นะถามว่านี่นะครับเศรษฐาทวีสินพูดหมอพรหมินทร์พูดคุณอุ๊งอิงก็พูดมาตรฐานของคุณอยู่ตรงไหนพรรคการเมืองต่างๆในซีก188ที่ประกาศเนี่ยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112ถึงขนาดบอกว่าก้าวไกลแม้ว่าไม่แก้112ก็ไม่ร่วมแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้พูดชัดว่าเพราะเรื่อง112ลองฟังทุกคลิปดิใน Twitter เนี่ยใน TikTok เต็มไปหมดจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงนี่ไม่นับเรื่องการประกาศจับมือกับใครไม่จับมือกับใครที่ก่อนหน้านี้นะทีนี้การเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องซื่อตรงกับประชาชนก็หาเสียงเลือกตั้งคุณบอกว่าจะแก้มีปัญหา1 2 3 4คุณยืนกรานก็ไม่มีปัญหาอะไรกับผมนะคุณยืนกรานดิถ้าคุณเห็นเหมือนตามที่พูดแต่ว่านี่คุณบอกว่าแล้วไม่อธิบายด้วยก่อนหน้านี้พูดว่ายังไงหรือว่าแสดงความรับผิดชอบเรื่องก่อนหน้านี้ว่ายังไงคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดก็คือพูดนะในสภาเนี่ยประธานสภาหรือสมาชิกร้องเนี่ยร้องขอว่าให้ถอนคำพูดยังมีการถอนคำพูดแต่การพูดกับประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเนี่ยซึ่งก็ชัดเจนที่สุดลองบอกว่าไม่เคยพูดเพราะว่านี่มันเป็นเหตุผลหลักของสวเป็นเหตุผลหลักของซีก188บอกว่ายุ่งเกี่ยว12ไม่เอาแล้วยังไงตอนหาเสียงก็บอกว่าแก้พอจะเป็นนายกบอกไม่แก้และไอ้ที่พูดก่อนหน้านี้คุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสังคมจะเอากันแบบนี้มันก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันและนี่นะครับพิธาได้รับชะตากรรมอย่างไรคุณจะพิสิทธิ์ชนมากกว่าพิธามาได้ไงความเสมอภาคเลยเพราะนี่นะครับก้าวไกลก็มายืนเรื่องแก้ไข112ความจริงคุณเสรีพิสุทธิ์ก็พูดนะและนี่นะครับเรื่องกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อคุณกลับหลังหันในเรื่องนี้เนี่ยไอ้ที่พูดก่อนมาหน้านี้คุณไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างเลยเหรอคือหมายความว่าทำไม่รู้ไม่ชี้ทำเนียนเลยเหมือนไม่เคยพูดเหมือนไม่เคยพูดก็คลิปมันว่อนขนาดนั้นได้ยินเลยนะครับหรือ AI พูดตอนนั้นยังมีเท่าไหร่ที่คือนี่ไงมาเวลานั่นนะคลิป
คลิปเก่ามันย้อนมาหมดเหมือนเราบางทีไปที่ไหนเดี๋ยวนี้คนเอาคลิปเก่ามาย้อนนะครับผ่านไป5ปี10ปีไปคนก็สามารถมาย้อนได้ครับผมก็ถูกย้อนผมก็นำมีหน้าที่ในการอธิบายผิดก็ยอมรับไม่มีปัญหาอะไรอธิบายในสถานการณ์นั้นกำลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือผู้ปกครองสูงสุดเป็นประมุขของฝ่ายบริหารจะต้องเป็นคนที่มีเกียรตินี่ไม่นับเรื่องอื่นๆหลังจากนี้จะถูกตรวจสอบอีกหลายเรื่องนะคนนี้ต้องกราบคำปฏิญาณแล้วจะพูดยังไงกล่าวคำปฏิญาณนี่เรื่องใหญ่มากนะก็ที่ผ่านมาคุณพูดว่ายังไงคือถ้าจะต้องการที่จะถอนคำพูดคุณต้องขอโทษประชาชนถ้าคุณจะต้องพูดถึงพระมหากษัตริย์คุณก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์นะก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีกันมาถ้าคุณต้องการจะใช้มาตรฐานเหล่านี้แต่ถ้าคุณทำเนียนเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยคุณก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยไหมก็คือพอก้าวไกลโดนเรื่องอะไรมาตัวเองเลิกแล้วไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เคยพูดไม่อะไรทั้งนั้นคือมันต้องแฟร์หน่อยไหมกีฬาเป็นยาวิเศษหน่อยไหมอย่างน้อยที่สุดนั่นนะครับมันต้องมีน้ำใจนักกีฬาเหมือนกันไม่แล้วต้องนึกถึงภาพที่ตอนพิธาเขาขึ้นเนี่ยพรรคก้าวไกลทั้งพรรคก็ยกให้พิธานะครับยกมือให้เขานะครับทั้งที่ว่ารู้ว่าเขามีเรื่องนี้อยู่พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคอะไรยกมือให้เขาแล้ววันนี้ทีนี้ต่อมาครับพรรคก้าวไกลถึงถูกอธิบายสูตรหลายวันสูตรพระเอกสูตรพระเวสสันดรคือหมายความว่าไปล็อกคอสองลุงแวะและตัวเองไปโหวตให้พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์นู่นนี่นั่นและตัวเองก็ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแบบหล่อมากปรากฏว่าวันนี้เลิกหล่อแล้วเลิกหล่อถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะผมจะบอกให้เข้าข่ายผิดกฎหมายนะไปคิดดูแล้วกันพรรคก้าวไกลไปคิดเองอะผมบอกให้ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ดูท่าทางเลิกคิดละนะครับเพราะว่าแต่ละคนบอกว่าเขาไม่เป็นพระเวสสันดรนะครับก็คือหมายความว่าไม่เอาละไม่เอาทฤษฎีนี้ครับแล้วบอกไม่เคยตกลงว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่4ถ้าไม่มีการข้ามขั้วเนี่ยอย่างยากแม้กระทั่งการนัดคุยของ8พรรควันพรุ่งนี้ก็ขยายไปแล้วเลื่อนไปก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่มีข้อสรุปนะมันไปไม่ได้นะครับก็ข่าวดูในTwitter เมื่อกี้ก็เลื่อนไปแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากฟังข่าววงในผมให้สั้นๆว่าไม่มีข้อสรุปอย่างนั้นมันยังไปยากครับนะครับก็สรุปความกันก็คือว่าผมว่าเหนื่อยข้ามขั้วก็พังระบัดสัตว์ก็หายนะนะครับไม่ว่าไปมุมไหนก็คิดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องวันที่4ยังไม่เรียบร้อยวันที่10มันจะเรียบร้อยอ่ะเอาคิดกันง่ายๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ